เบิร์ตธงชัยมีพ่อเป็นถึงเชื้อสายพระองค์ค่ะก็ต้องบอกว่าปัจจุบันอายุ63ปีกันแล้วนะคะเบิร์ตธงชัยเป็นคนที่รักสุขภาพมักจะเลือกสรรสิ่งดีๆให้กับตัวเราเสมอแล้วค่ะพี่เบิร์ตเองนั้นก็มีคุณพ่อบุญธรรมด้วยนะคะคือหม่อมเจ้าพีสเตทรัชนีซึ่งหนุ่มเบิร์ตเองนับถือเป็นอย่างสูงและเรียกท่านว่าพ่อโดยปี2560มีภาพที่น่ารักของพี่เบิร์ตได้ไปเยี่ยมหม่อมเจ้าพีสเตทรัชนีทางนี้นิตยสาร DNA เคยออกมาเผยว่าหลังจากคุณแม่ของพี่เบิร์ตจากไปหม่อมเจ้าเองก็ได้ประทานพระราชทานรับเบิร์ตไว้ให้เหมือนลูกบุญธรรมพร้อมกับเรียกเบิร์ตว่าชายเบิร์ตและเบิร์ตก็เรียกท่านพี่ว่าท่านพ่อหม่อมเจ้าพีสเตปรัชนีพระโอรสองค์สุดท้องในพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์และหม่อมเจ้าพิมลพันธ์รัชนีท่านเป็นผู้ติดตามใกล้ชิดนั่นเองค่ะจะเป็นอย่างไรมาชมภาพกันค่ะ